ชวนคนมาดูหนังค่ะหนังที่ว่าเป็นหนังจริงๆค่ะว่ากันว่าเริ่มเล่นกันตั้งแต่นู่นเลยค่ะสมัยสุโขทัยแล้วก็เป็นมหรสพที่ขึ้นชื่อลือชาเป็นที่ฮือฮามากในสมัยอยุธยาถึงกับขนาดปรากฏหลักฐานในกฎมนเทียนบานแล้วก็เรื่องสมุดโค้ดคำฉันไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมคะแม้ว่าการเวลาจะล่วงผ่านและเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปแต่คำว่าดูหนังก็ยังคงเป็นคำพูดที่ติดปากแล้วก็ใช้สืบทอดกันจนมาถึงทุกวันนี้ค่ะที่เราเลือกพาคุณมารู้จักกับหนังใหญ่เพราะว่ามหรสพไหนๆก็ไม่สู้ความมโหฬารใหญ่โตได้หนังใหญ่มีขนาดโตกว่าหนังตะลุงถึง5เท่าเลยทีเดียวค่ะความมหึมาของหนังใหญ่จึงมีความคล้ายคลึงกับขนาดภาพยนตร์จอยักษ์ในปัจจุบันน่าสนใจสักขนาดนี้แล้วเราตามไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเขามีวิธีการตอกหนังหรือสร้างสรรค์หนังอย่างไรWise TV ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานศิลปกรรมแขนงนี้ซึ่งนับวันเหลืออยู่น้อยเต็มทีโดยจะพาคุณไปร่วมศึกษาและสร้างสรรค์วิธีการตอกหนังใหญ่ซึ่งไม่มีที่ไหนเปิดสอนกันง่ายๆฟรีๆค่ะการทำหนังเนี่ยมันจะมีหนังถ้าหนังใหญ่จริงๆแล้วก็จะสูงประมาณ2เมตร60เซนเกือบ3เมตรหรือกว้างประมาณ2เมตรกว่าๆนะครับเราได้ตัวหนังขึ้นมาเนี่ยเราก็จะทำการเขียนแบบลงไปบนตัวหนังนะครับเขียนแบบลงไปหรือช่างปัจจุบันนี้ก็จะใช้เขียนบนกระดาษแล้วก็ติดบทผนึกลงบนตัวหนังนะครับต่อจากนั้นก็เริ่มจะทำการมาฉลุหรือตอกสลักตามลวดลายตามรูต่างๆที่เขียนขึ้นไว้เมื่อเราตอกได้จนครบทุกส่วนแล้วเนี่ยเราก็จะนําแบบกระดาษออกฮะนอกจากนั้นพอนําแบบกระดาษออกเสร็จแล้วเราก็จะมาทําการลงสีหลังจากลงสีของผู้เข้าอบรมแล้วเนี่ยเราจะมาเข้าไม้มันก็ไม่ใช่ที่เพราะว่าหนึ่งเราเป็นแค่จำลองขึ้นมานะครับเราก็เลยทำการว่าเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเข้าไปเป็นอัดเป็นกรอบรูปแทนเพื่อที่เอาไว้แขวนดูก็ได้หรือจำหน่ายก็ได้แล้วแต่ผู้เข้าอบรมเนี่ยจะไปต่อยอดยังไงถือว่าเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งก็ได้ถ้าเขาขยันทำงานมีความคิดสร้างสรรค์นะครับสาเหตุที่ทำให้หนังใหญ่คลายความนิยมลงนอกจากเป็นเพราะการหลั่งไหลของเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วมหรสพนี้ยังมีค่าใช้จ่ายสูงถึงหลักหมื่นบาทเนื่องจากวัสดุมีราคาแพงช่างหนังในปัจจุบันก็มีจำนวนน้อยลงเป็นอย่างมากอีกทั้งงานหนังยังมีรายละเอียดที่ปราณีตซึ่งต้องอาศัยเวลายาวนานในการสร้างสรรค์
ครงการส่งเสริมศิลปะที่จัดโดยศูนย์ศิลปะและการช่างไทยสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมนี้จึงนับเป็นตัวอย่างที่ดีในการสืบทอดต่อยอดความรู้ทางวัฒนธรรมเพราะความสำคัญของการฟื้นฟูประเทศด้วยการรวบรวมและจัดระเบียบทางวัฒนธรรมที่หลงเหลือไม่ได้อยู่ที่การขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมกับองค์กรใดองค์กรหนึ่งหรือเป็นเจ้าของอะไรบางอย่างหากอยู่ที่การปูทางให้เกิดช่างศิลป์สืบต่อลมหายใจงานศิลป์และสร้างสรรค์นำไปหยิบใช้ในชีวิตประจำวันหรือในวัฒนธรรมร่วมสมัยได้อย่างไม่ขัดเขินในขณะที่หนังใหญ่กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนทางการเมืองระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาการปลูกฝังให้เกิดความรักแบบเข้าใจในรากวัฒนธรรมซึ่งหมายรวมถึงเข้าใจในกระแสความสัมพันธ์การหยิบยืมโอนถ่ายระหว่างวัฒนธรรมระหว่างสังคมประเทศนับเป็นการปกป้องศิลปะวัฒนธรรมชาติในระดับที่กว้างขึ้นแต่ลึกและชัดเจนมากขึ้น